Princess Vlog นี้เราจะขอเอาใจวัยรุ่นทุกคนกับเทรนด์วัยรุ่น2021ใครเป็นวัยรุ่นหรือใครอยากจะเป็นวัยรุ่นให้ชม Vlog นี้จะได้ไม่ตกเทรนด์ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องเทรนด์วัยรุ่นจะให้ตามทุกเทรนด์เลยก็คงจะเหนื่อยไล่ตามไม่ไหวเพราะปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันนั้นเรามารู้จักเทรนด์กันก่อนดีกว่าว่าคืออะไรและทำไมเราจะต้องทำตามกันด้วยคำว่าเทรนด์ TREND หรือที่พวกเราเคยพูดจนติดปากกันว่า in trend คำนี้มาจากคำภาษาอังกฤษหมายถึงการเปลี่ยนแปลงหรือสถานการณ์ที่คนส่วนมากนิยมมักจะเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการที่เกิดขึ้นเช่นการแต่งกายแฟชั่นดนตรีเทคโนโลยีศิลปะอาหารการกินซึ่งคนที่มีลักษณะ in trend คือคนที่ทำตัวตามสบายตามแฟชั่นอย่างใกล้ชิดหรืออยู่ในแวดวงแฟชั่นส่วนคนที่ไม่ทำตามเทรนด์ไม่ทันสมัยก็จะมีคำใช้เรียกคนกลุ่มนี้ว่า out นั่นเองเอาล่ะทุกคนถ้าไม่อยาก out เรามาอัปเดตเทรนด์วัยรุ่น2021พร้อมกันได้เลยเราก็คงจะไม่ได้พูดถึงทุกเทรนด์นะเพราะว่ากว่าจะพูดครบคงจะใช้เวลาทั้งวันทั้งคืนก็พูดคุยกันไม่จบแน่ๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวหวังจะขอยกเทรนด์ที่น่าสนใจมาพูดคุยกันก็แล้วกันเริ่มต้นกันที่เทรนด์แฟชั่นเรื่องของแฟชั่นนี่มีการอัปเดตกันตลอดเวลาถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะมีการอัปเดตจากนิตยสารแฟชั่นแต่สมัยนี้นิตยสารก็เอาท์แล้วเหมือนว่าไม่อินเทรนด์แล้วเอาท์สมัยนี้มันรวดเร็วกว่านั้นเราสามารถอัปเดตเทรนด์ได้จาก IG ของดาราเราเซเลบเพราะว่าแบรนด์เสื้อผ้าต่างๆพอมีการออกเสื้อผ้าใหม่เนี่ยก็จะส่งไปให้บุคคลกลุ่มนี้ใส่เพื่อช่วยโปรโมตทีนี้ก็ง่ายมากเลยเพราะถ้าเราอยากจะตามเทรนด์ก็เพียงแค่เข้าไปดูที่ IG ของดาราหรือเซเลบคนที่เราชอบสไตล์ของพวกเขาหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือติดตามนิตยสาร To Be Number One ก็ได้นะในนิตยสารของเราก็จะมีการอัปเดตเทรนด์เสื้อผ้าเทรนด์แฟชั่นตลอดทุก3เดือนเลยเพียงเท่านี้เราก็จะรู้แล้วว่าเทรนด์แฟชั่นปัจจุบันรูปแบบไหนสีอะไรกำลังมาแรงแต่ถ้าจะให้บอกเทรนด์ที่กำลังฮิตช่วงปีนี้เลยก็คือเทรนด์เสื้อผ้าสีออมเบรหรือมัดย้อมสีออมเบรเป็นคำที่มาจากภาษาฝรั่งเศสหมายถึงการแรงเงาหรือไล่เฉดสีซึ่งเมื่อก่อนนี้เขาเรียกว่าไทดายเราทำเองก็ได้โดยเสื้อผ้าโทนสีนี้ส่วนมากแล้วคนไทยเราจะรู้จักกันในชื่อมัดย้อมเนื่องจากเทคนิคการมัดย้อมเป็นเทคนิคสุดฮิตที่หลายๆคนมักจะนำมา do it yourself หรือ DIY ทำเป็นเสื้อผ้าโทนสีออมเบรใส่กันนั่นซึ่งสีออมเบรนั้นเคยฮิตมากๆมาก่อนหน้านี้แล้วก็เชื่อว่าในปี2021นี้ก็จะต้องฮิตอีกแน่นอนหรือจะเป็นสีแพนโทนก็เป็นสีที่ฮิตสุดๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและเชื่อว่าในปี2021นี้ก็คงยังจะฮิตอีกต่อไปซึ่งสีแพนโทนประจำปี2021นี้ก็คือสีเทา Ultimate Gray และสีเหลือง Illuminating นั่นเองนอกจากสีประจำปีแล้วทางแพนโทนยังมีสีอื่นๆนะอีกมากมายให้เราได้เลือกนำมา mix and match กับลุคของเสื้อผ้าของเราเรียกได้ว่าสีแผ่นทวนแทบจะทุกสีเลยเป็นสีที่สวยดูดีมีซิกเนเจอร์สุดๆแถมยังเป็นสีฮิตที่เหล่าแฟชั่นนิสต้ารวมถึงดีไซเนอร์เลือกนำมาเป็นโทนสีสำหรับเสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่ๆกันด้วยอีกหนึ่งสีคุมโทนที่ฮิตตลอดกาลและไม่ตกเทรนด์ง่ายๆก็คือสี Earth Tone นั่นเองสีนี้เรียกได้ว่าเป็นสีฮิตในช่วงหลายปีเป็นคลาสสิกอะเนื่องจากเป็นสีโทนสีแบบเรียบๆไม่ฉูดฉาดแถมยังนำมา mix and match ลุคได้ง่ายทำให้หลายๆคนเลือกใส่โทนสีนี้กันเยอะนะจน Earth Tone กลายเป็นสีฮิตนั่นเองดูอบอุ่นตุ่นยังอบอุ่นอบอุ่นยังตุ่นตุ่นมาดูเทรนด์ต่อไปของวัยรุ่น2021เทรนด์นี้เรียกได้ว่าฮิตมากๆณตอนนี้เลยไม่ว่าจะหันไปทางไหนหันไปซ้ายหันไปขวาก็จะเห็นวัยรุ่นเล่นกันนั่นคือเซิร์ฟสเกตนั่นเองเรียกได้ว่ามันแรงแซงทุกกีฬาเลยส่วนสาเหตุที่เซิร์ฟสเกตเกิดฮิตเล่นกันขึ้นมาทำไมแล้วเหรอก็เป็นเพราะว่าในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิดทำให้ผู้คนโหยหากีฬาโต้คลื่นจนทำให้เซิร์ฟสเกตเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่คนหันมาให้ความสนใจและอยากจะลองเล่นกันมากโดยการออกแบบแผ่นเซิร์ฟสเกตนั้นก็เพื่อให้เราสามารถเล่นเซิร์ฟบนบก
นั่นเองเมื่อได้ลองเล่นจริงๆแล้วจะทำให้เราไม่อยากเลิกเล่นมันเลยอ่ะและสำหรับคนที่อยากจะเล่นเจ้าเซิร์ฟสเกตนี้สามารถเล่นได้แต่ก็ต้องเล่นอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยด้วยนะวันนี้หนูจะเลยไปหาวิธีการเล่นเซิร์ฟสเกตให้ปลอดภัยมาฝากทุกคนกันด้วยวิธีการก็ง่ายๆเลยเริ่มต้นจากเลือกอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและอยู่ในสภาพที่ดีใช้งานได้ตามปกติสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเช่นหมวกกันน็อกสนับข้อมือสนับศอกสนับเข่าช่วยลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บไปได้ในเด็กอายุต่ำกว่า5ปีไม่แนะนำให้เล่นและเด็กอายุต่ำกว่า10ปีก็ควรจะมีคนคอยดูแลควบคุมที่เล่นเป็นมีประสบการณ์ในการเล่นนี้ในผู้สูงอายุควรต้องระมัดระวังมากขึ้นเนื่องจากอาจจะมีภาวะกระดูกบางกระดูกพรุนร่วมด้วยหากเกิดอุบัติเหตุล้มจะมีความรุนแรงเกิดกระดูกหักโดยเฉพาะข้อมือข้อสะโพกและกระดูกสันหลังก็น่ากลัวอยู่แล้วเราต้องเลือกสถานที่ให้เหมาะสมและปลอดภัยเช่นเล่นบริเวณเซิร์ฟพาร์คสเกตพาร์คลีกเล่นกันบนถนนหรือใกล้ๆถนนอะไรอย่างนี้เราต้องวอร์มอัพร่างกายเราต้องยืดเหยียด stretch อาจจะวิ่งเยอะๆเพิ่มความยืดหยุ่นและความพร้อมของข้อต่อและกล้ามเนื้อบริหารกล้ามเนื้อให้แข็งแรงอยู่เสมอโดยเฉพาะกล้ามเนื้อที่ใช้งานหลักๆในการเล่นเซิร์ฟสเกตควรศึกษาและฝึกซ้อมเทคนิคเล่นในระดับพื้นฐานก่อนเรียนรู้การทรงตัวการเคลื่อนที่และฝึกการล้มอย่างถูกวิธีเพื่อประเมินตัวเองประเทศไทยเรามันเป็นประเทศร้อนและตอนนี้มันหน้าร้อนแล้วเราต้องดื่มน้ำให้เพียงพอเนื่องจากการเล่นเซิร์ฟสเกตเป็นเวลานานกลางแดดร้อนอาจจะเกิดภาวะขาดแคลนน้ำแล้วเกิดอันตรายเป็นฮีทสโตรกจากความร้อนได้ไปถึงเทรนด์ต่อไปซึ่งเราไม่พูดถึงก็ไม่ได้เลยคือการเรียนออนไลน์ปี2021นี้เทรนด์การเรียนเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยทุกคนจำเป็นต้องหันมาเรียนออนไลน์เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมก็ไม่ใช่แค่การเรียนในระบบการศึกษาทั่วไปเท่านั้นนะแต่รวมถึงการเรียนอย่างอื่นๆด้วยหลายคนเริ่มหาคอร์สเรียนในออนไลน์มากขึ้นใครชอบอะไรก็ไปเรียนเสริมในด้านนั้นมีการเรียนทำอาหารออนไลน์เรียนภาษาออนไลน์เรียนการใช้โปรแกรมต่างๆซึ่งเทรนด์แบบนี้เราก็ขอสนับสนุนให้ทำตามกันนะเพราะการเรียนไม่ว่าจะการเรียนอะไรก็เกิดประโยชน์กับเราทุกๆอย่างอยู่แล้วแถมให้อีกสักเทรนด์ก็แล้วกันคือเทรนด์การท่องเที่ยวการท่องเที่ยวยุคโควิดแบบนี้ต้องบอกเลยว่ามันเปลี่ยนจากเดิมไปสิ้นเชิงโควิด-19 ทำให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัว Travel Pods หรือ Pod Travel คือรูปแบบการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะรวมกลุ่มกันอยู่แยกจากสังคมเช่นไปพักผ่อนกับครอบครัวในบ้านพักริมทะเลแทนที่จะไปอยู่ในโรงแรมที่มีคนพลุกพล่านเป็นรูปแบบการเลือกที่พักที่ไม่ต้องคบปะคนแยะลดความเสี่ยงในการติดเชื้อถ้าโชคดีมีบ้านนะและยังได้ใช้เวลาใกล้ชิดกับคนที่เรารักหรือคนที่มีความสนใจเหมือนกันแค่กลุ่มเล็กแต่อย่างไรก็ตามทั้งหมดที่พูดมานั้นก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องทำตามนี้นะหนูเพียงจะบอกไว้ว่ามันมีเทรนด์แบบนี้แบบนั้นและมันมีความเปลี่ยนแปลงของโลกเท่านั้นเองเพราะสุดท้ายแล้วทุกอย่างก็คือไลฟ์สไตล์คือความชอบของเราเองการเป็นตัวของตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ถ้าเราอยากตามเทรนด์ก็สามารถทำตามเทรนด์ได้เลยถ้าทำแล้วไม่ได้เดือดร้อนกับใครไม่ได้เดือดร้อนพ่อแม่ที่ต้องไปหาเงินมาซื้อของต่างๆให้กับเราถ้าเป็นอย่างนั้นก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่เลยและสำหรับใครที่ชอบคลิปที่ทั้งสนุกและมีสาระแบบนี้อย่าลืมกดติดตาม Facebook Fanpage ที่ B No.1 Channel ไว้จะได้ไม่พลาดทุกคลิปดีๆและพบกันใหม่ดีรอบหน้าบ๊าย